ก่อนอื่นอยากให้คุณสมชายพูดถึงค่ะธุรกิจของพาโก้ก่อนเล็กน้อยถ้ามาอัปเดตกันค่ะว่าธุรกิจของพาโก้นั้นมีโครงสร้างธุรกิจอย่างไรบ้างคะครับผมทางพาโก้ก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายอะไหล่แอร์รถยนต์นะครับโดยเราจะทำตัวหลักๆก็คือตัวคอนเดนเซอร์แล้วก็อีวาโปเรเตอร์แล้วก็สายน้ำยาแอร์นะครับก็ถ้าในบ้านเราก็จะเรียกเป็นแผงคอยร้อนคอยเย็นนะครับซึ่งพาโก้เองก็ผลิตแล้วก็ขายในประเทศและก็ส่งออกด้วยนะครับโดยที่ตลาดหลักๆเราเลยก็จะเป็น aftermarket นะครับกลับมาตรงส่งออกเนี่ยเราส่งออกอยู่ในราวประมาณ 65% ค่ะแล้วก็ขายในประเทศ 35% อือเราส่งออกไปที่ไหนบ้างก็เกือบจะทั่วโลกนะครับเราขายไปที่อเมริกายุโรปตะวันออกกลางญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียทั้งหมดนะครับตลาดหลักเราก็จะเป็นตลาดที่ตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าแบรนด์ของพาโก้เนี่ยไปเป็นที่นิยมอยู่ในตะวันออกกลางเพราะว่าเราคุณภาพค่อนข้างจะดีสู้ร้อนของตะวันออกกลางได้สบายๆในขณะที่หน้าร้อนเขาจะประมาณสัก45-50องศาซึ่งร้อนมากนะครับกลับมาตรงที่ว่าเราขายให้ใครบ้างตลาดพาโก้เองก็ขายให้กับอัสเซอร์มาร์เก็ตซะส่วนใหญ่ประมาณสัก 94%นะครับโดยที่เราขายให้กับ OES 4% แล้วก็ OEM 2% OEM ก็จะรู้กันอยู่ว่าคือขายรถติดตั้งรถใหม่นะครับ OEM ของเราส่วนใหญ่จะเป็นทางรถเพื่อการเกษตรก็ครูบอกซึ่งเป็นลูกค้ารายหนึ่งของเรานะครับส่วน aftermarket ไอ้ส่วน OES เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เราขายเข้าไปในศูนย์บริการของศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทางศูนย์บริการก็มาเลือกซื้อสินค้าจากทางพาโก้แล้วก็ทำเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับทางพาโก้ก็ได้ส่วนแบ่ง market share นี้ได้มา 4% ซึ่งเราเพิ่งจะเข้าไปทำตลาดตรงนี้เพราะว่าตลาดมันเพิ่งจะเปลี่ยนนะครับจากซื้อจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงมาซื้อทางผู้ผลิตใน after market ไปขายกันแล้วส่วนแบ่งตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราอาจจะเห็นได้ชัดในปีหน้าว่าส่วนแบ่งในส่วนของ OEM เนี่ยจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าส่วน 94% เนี่ยก็จะเป็น aftermarket ซึ่งพวกเองก็ทำตลาดนี้มาประมาณ30ปีแล้ว30กว่าปีซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาตลาดรถยนต์ในขณะนี้เนี่ยรถยนต์ใหม่ขายไม่ดีขาดมาโอ้โหรถยานยนต์แย่แต่พาโก้ยอดไม่ตกยังมีแบ็คหลอกอีกตั้ง3เดือนนะครับออเดอร์เราเข้ามาจนกระทั่งกำลังการผลิตเราค่อนข้างจะเต็มแล้วนะแล้วก็กำลังแล้วก็ยอดขายกำลังการซื้อแล้วก็มีต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยนะครับเพราะว่าafter market เนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าตลาดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับไม่เปลี่ยนรถแต่ก็ยังต้องซ่อมก็ยังคงต้องซื้ออะไรเราไปซ่อมเพราะตลาดของเราเป็นตลาดที่จะต้องขายอะไรไปในตลาดซ่อมค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือประมาณภาพรวมของพาโก้นะครับค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการรุกตลาดไปยังไงบ้างคะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะทั้งตลาด after market แล้วก็ตลาด OES เนี่ยค่ะครับตลาด OEM เราก็เห็นว่าน่าจะทรงๆอยู่ประมาณที่เราได้มาอยู่เพราะว่า OEM เราทำพวกรถเพื่อการเกษตรก็ไม่ได้ตกลงไปมากนะครับส่วน OES นี่ก็มันก็จะล้อไปกับ aftermarket อยู่แล้วคราวนี้ตลาดที่เราครับในช่วงครึ่งปีหลังคิดว่าเราน่าจะได้เป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้นะครับเพราะว่าเป้าที่เราตั้งเอาไว้ก็ไม่ได้มากเราตั้งเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณ 15% เราคาดว่าปีนี้เราจะโตประมาณ 15% ครึ่งในครึ่งปีแรกเราก็ทำเกือบได้แล้วก็ใกล้เคียงแล้วนะครับในครึ่งปีหลังเราคาดว่าเราน่าจะได้เพราะว่าเนื่องจากในต้นปีแรกเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องกำลังการผลิตเราพยายามจะอัพกำลังการผลิตของเราขึ้นมาออเดอร์มีเข้ามาครับแต่ว่ากำลังการผลิตเราพยายามที่จะอัพขึ้นมาแต่เรามาได้ในประมาณ Q2 กำลังการผลิตเราเพิ่มขึ้นมาดังนั้นคิดว่าQ3 และ Q4 คงไม่มีปัญหาเรื่องของกำลังการผลิตดังนั้นยอดเราน่าจะได้ครับรายได้เราน่าจะไ
น่าจะได้ตามเป้าครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะในเรื่องของค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าเนี่ยมันจะมีความกดดันหรือว่ามีผลกระทบกับเป้าหมายของเราบ้างไหมคะก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเราส่งออก 65% ค่ะแล้วเราก็ขายในสกุลเงินที่เป็นUS ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เยนบ้างมียูโรบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาเนี่ยเราก็นำเข้ามาเป็น US นะครับมันก็จะช่วยบาลานซ์กันไปในเรื่องของนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับแต่แน่นอนในสัดส่วนที่เหลืออยู่เราก็จะมีการขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนแต่เราก็มีการซื้อเรามีการซื้อ forward ไปแล้วนะครับก็มีส่วนช่วยได้บ้างตัวนี้ก็ไม่ได้กระทบมากเพียงแต่ว่าอาจจะมีรูปของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อาจจะต้องรับรู้ทางด้านบัญชีเท่านั้นเองแต่เอาจริงก็ทางด้านผลประกอบการเองก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะครับก็ที่ว่าเดือนนี้ก็น่าจะส่งๆแล้วล่ะนะครับว่ามันก็คงไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วถ้าเดือนหน้าโชคดีกลับขึ้นมาสัก30-35มันก็น่าจะโอเคครับค่ะเห็นบอกว่ามีออเดอร์ทยอยเข้ามาแล้วนะตอนนี้เนี่ยเรามีแบ็คล็อกอยู่ในมืออยู่เท่าไหร่แล้วอะคะแบ็คล็อกตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ300ล้านนะครับที่อยู่ในมือที่ทยอยต้องส่งมอบให้เขาแต่อย่างไรก็ตามออเดอร์มันก็จะเข้ามาทุกวีคอยู่แล้วเพราะว่าด้วย after market เนี่ยออเดอร์จะเข้ามาทยอยเข้ามาอย่างสม่ำเสมอเราไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับลูกค้าว่าปีนี้จะเอาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นก็ทยอยเข้ามาทุกวีคอะครับยิ่งตลาดก็ถ้าตลาดมันเดินก็ทุกคนก็ส่งออเดอร์เข้ามาครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราวางแผนเรื่องกลยุทธ์ที่จะขยายฐานหรือว่าฐานลูกค้าเก่าอย่างที่คุณบอกแล้วเนี่ยว่าเป็นตลาดตะวันออกกลางที่เป็นตลาดหลักเนี่ยค่ะเราจะรักษาฐานลูกค้าอย่างไรหรือว่าจะต่อยอดยังไงให้เพิ่มขึ้นบ้างอะคะคือตลาดตะวันออกกลางเนี่ยเป็นตลาดหลักของทางเราแล้วก็ทางเราก็ค่อนข้างจะมีลูกค้าที่ซื้อกับเราประจำอยู่แล้วแล้วก็เชื่อถือในคุณภาพในแบรนด์ด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคงต่อเนื่องด้วยการสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงสร้างคุณภาพให้ดีจนลูกค้าเนี่ยยอมรับแล้วก็ต้องเชื่อถือด้วยนะครับในตลาดตะวันออกกลางเราก็ค่อยเมนเทนให้ลูกค้าเนี่ยอย่าหายไปแล้วก็ทำรุ่นใหม่ๆเข้าไปในตลาดมากขึ้นนะนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะเสริมในตลาดเดิมนะครับค่ะส่วนในตลาดใหม่หรือในตลาดที่เรายังขายไม่ได้เยอะเราก็จะไปขยายอย่างเช่นในตลาดอเมริกาซึ่งตอนนี้มันก็เป็นโอกาสสำหรับทางเราเพราะว่าลูกค้าที่อเมริกาเมื่อก่อนบางคนเคยซื้อจากทางจีนก็ต้องหันกลับมาซื้อนอกจีนนะครับทีนี้พอมาซื้อนอกจีนเพื่อจะลดค่าภาษีนำเข้า 25% เพราะว่าถ้าอะไหล่แอร์เนี่ยเข้าไปในอเมริกาเนี่ยจะต้องเสียภาษี 25% ดังนั้นเนี่ยเราได้แต้มต่อตรงนี้ทุกคนก็ต้องมาหาซัพพลายเออร์นอกจีนนอกจีนก็จริงๆแล้วในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศที่ผลิตแอร์รถยนต์ขายกันไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็นค่อนข้างจะมีมาร์เก็ตแชร์ค่อนข้างเยอะนะครับเราเองเราก็ทางอเมริกาเองก็เข้ามาคุยนะครับก็คาดว่าเราน่าจะได้ออเดอร์จากทางอเมริกาครับตลาดอเมริกาที่มากขึ้นนะปัจจุบันเราทำอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะได้มากขึ้นครับค่ะปัจจุบันที่ทำตลาดอเมริกาเนี่ยสร้างรายได้ให้เรากี่เปอร์เซ็นต์หรือในอนาคตมันน่าจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้เราเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคะคาดว่าถ้าในอนาคตน่าจะอาจไปถึงในปีหน้านี้อาจได้ถึงสัดมาร์เก็ตแชร์ไอ้สัดส่วนน่าจะได้ถึงประมาณ 10% นะครับจากตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ต่ำ10ครับต่ำกว่า10ครับค่ะค่ะแล้วอย่างตลาดยุโรปล่ะคะเราจะไปเจาะหรือว่าเราจะวางกลยุทธ์อย่างนี้ยังไงบ้างคะในเรื่องตลาดยุโรปคิดตอนนี้ตลาดยุโรปเราได้ไม่เยอะเรามี OEM อยู่ส่วนนึงด้วยแต่ว่าใน after market เองไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราคาดว่าถ้ายุโรปมีการขึ้นภาษียุโรปก็ต้องมาทางเราเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็มีการเริ่มคุยกันแล้วนะครับก็น่าจะเข้ามา
ถ้ามีการขึ้นภาษีจริงนะครับยุโรปคงเข้ามาหาเราแล้วเราก็คงจะได้ตลาดนี้เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามตลาดยุโรปไม่ใช่ตลาดใหญ่สำหรับแอร์รถยนต์นะเพราะว่าค่ะหน้าร้อนเขาไม่ยาวนะครับหน้าร้อนเขาประมาณแค่เดือน2เดือนแล้วก็ไม่ได้ร้อนรุนแรงดังนั้นก็จะขายได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เยอะมากเหมือนอเมริกาหรือตะวันออกกลางครับค่ะถ้าเรามองถึงการแข่งขันหรือว่าเราจะไปเจาะตลาดเนี่ยมันเรามีคู่แข่งเยอะไหมคะสำหรับตลาดอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตะวันออกกลางเองคู่แข่งเราก็คือแค่จีนเท่านั้นเองประเทศอื่นไม่มีนะฮะเพราะประเทศอื่นไม่ค่อยผลิตกันก็มีผลิตกันที่ไทยแล้วก็จีนครับเราสู้กับจีนมานานมากแล้วนะครับน่าจะ10กว่า20ปีที่จีนเริ่มส่งออกมาเราทำตั้งแต่จีนยังไม่ส่งออกทำตั้งแต่จีนซื้อไทยจากนั้นเขาก็ผลิตส่งออกแล้วมาแข่งกันเราก็สู้กันได้นะถือว่าก็มีจุดแข็งในตลาดต่างประเทศเหมือนกันนะคะแล้วตลาดในประเทศของเราอะคะตลาดในประเทศของเราค่อนข้างโอเคนะเพราะลูกค้าจะให้พาโก้เนี่ยเป็นพรีเมียมแบรนด์ซึ่งเราก็ต้องสู้กับจีนอยู่ดีนะครับเราก็จะได้เป็นพรีเมียมแบรนด์ลูกค้าก็ยอมรับในราคาที่อาจจะสูงกว่านิดนึงสูงกว่าแบรนด์จีนลูกค้าก็ยอมรับเรามีวารันตีมีของที่มีคุณภาพที่ไม่ต้องใส่เข้าไปแล้วอีก3 วันมาเปลี่ยนออกมาออกไปอย่างเงี้ยซึ่งมันจะรั่วหรือจะอะไรอันนี้ตลาดเราค่อนข้างจะโอเคครับเพราะว่าแต่เห็นยอดขายในประเทศเราค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับแล้วเราก็มีจุดแข็งเราคือแบบและรุ่นของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรามี 2,600 รุ่นสำหรับคอนเดนเซอร์แล้วก็อีวาปอเรเตอร์สำหรับเราน่าจะพูดได้ว่า 90% เราครอบคลุมโมเดลทั้งหมดในตลาดประเทศไทยครับโอ้ถือว่าเป็นโมเดลหรือว่าครอบคลุมใหญ่มากแต่ก็เลยยังมองว่าเทรนด์ของในอนาคตเนี่ยค่ะว่าเรายังต้องมีการพัฒนาอะไรต่อยอดเพิ่มมากขึ้นล่ะคะจะมีการขยายธุรกิจออกไปไหมหรือจะพัฒนาในเรื่องของสินค้าให้มันตรงให้ได้มากขึ้นตามเทรนด์มีครับก็คือตามเทรนด์ก็จะเป็น EV ที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็เริ่มทำโมเดลที่เป็น EV ขึ้นมาขายแล้วสำหรับ Apple Marketนะครับซึ่งอะไร EV ก็รู้อยู่ว่ามันแพงนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่จะทำให้ Paco มี margin ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ Paco เองก็ไปมองตลาดอื่นๆต่อเนื่องไปไม่ว่าจะเป็นตลาดของAerospace ซึ่งเราเริ่มแล้วนะครับทำตู้เย็นตู้แช่ให้กับ Gary ในเครื่องบินนะครับแล้วก็เราก็จะขยายไปตามพวกตู้แช่ตู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกเป็นอุตสาหกรรมนะครับตู้แช่ตู้เย็นเกี่ยวกับเป็นอุตสาหกรรมเราก็อาจจะไปทางนั้นซึ่งหรือว่าจะเป็นตู้แช่บนตู้เย็นในรถยนต์ไอ้รถบรรทุกนะครับตอนนี้เรากำลังมองกันอยู่แล้วก็กำลังศึกษาแล้วก็คิดว่าเราจะไปทางนั้นก็เป็นตลาดนึงซึ่งไม่ได้มีการแข่งขันกันสูงมากแล้วก็มันเหมาะสำหรับกับการผลิตของเราซึ่งพาโก้เองก็จะค่อนข้างจะแข็งแรงในเรื่องการผลิตในจำนวนน้อยๆนะครับเพราะเราทำอัพเดอร์มาร์เก็ตเราจะถนัดในเรื่องนี้ค่ะการที่เราขยายออกไปเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเราเองที่เป็นผู้พัฒนาเองหรือว่าเราต้องไปร่วมมือกับพันธมิตรมองหาพันธมิตรที่จะมาร่วมกับเราบ้างไหมคะเมื่อเกาะไม่จริงๆเราเทคโนโลยีเราอ่ะเมื่อ30 ปีที่เราซื้อมาจากเยอรมันค่ะนะครับแล้วเราก็พัฒนาต่อเนื่องมาในขณะที่เราซื้อมาเนี่ยน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆของโลกที่เราซื้อนะครับแล้วในปัจจุบันเราก็อัปเดตกันมาเรื่อยแล้วเราก็มีการติดต่อกับทางผู้ผลิตเครื่องจักรกับเทคโนโลยีเนี่ยมาเสมอมา30 ปีดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรที่เราอัปเกรดขึ้นมาณปัจจุบันนะครับที่โรงงานเราต้องบอกได้ว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะครับในอันดับโลก3ที่4ที่ที่เขามีเครื่องจักรรุ่นนี้เราก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นเทคโนโลยีเราตอนนี้อยู่ในลำดับต้นๆเลยครับเราสู้ได้เราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาเห็นว่า margin เราดีขึ้นหลายคนถามว่าทำไม margin ดีขึ้นทำไมกำไรดีขึ้นก็เนื่องจากเทคโนโลยีที่เรามีการพัฒนาตลอดเวลาต้นทุนการผลิตเราต่ำลงพนักงานเราใช้น้อยลงแต่กำลังการผลิตเราสูงขึ้นตรงนี้ที่ทำให้เรามีมาจิ้นมากขึ้นครับดังนั้นค่าแรงที่จะขึ้นไป400พาโก้ก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะครับเพราะว่า
เราพยายามจะลดคนอยู่แล้วนะครับเอาเทคโนโลยีเข้ามาเอาเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มค่ะไม่ใช้คนน้อยลงแต่เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นครับที่บอกว่ามาร์จิ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากเดิมที่เรามีมาร์จิ้นอยู่ที่เท่าไหร่อะคะคือเดิมเราจึงมีมาร์จิ้นอยู่ประมาณสักก้อนมาร์จิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ22-23ค่ะก็ตกลงมาในปีที่เรามีวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นก็จะเหลือ17ปัจจุบันเราขึ้นมา27แล้วฮะค่ะก็มาร์จิ้นเราขึ้นมาเป็น 27% เน็ตเราปีนี้เราสามารถทำได้ที่ 17% ค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีมาก2นะครับ 17% ค่อนข้างดีในตัวเน็ตครับแล้วเรื่องของฐานเงินทุนเราล่ะคะเรามีศักยภาพตรงนี้บ้างคะถ้าเราจะมีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องไปกู้หรือว่าอะไรไหมหรือว่าเรามีเงินทุนของเราอยู่แล้วในมืออย่างเงี้ยค่ะครับถ้าดูจากในงบนะครับตอนนี้หนี้เราน้อยมากแบงก์มาเรียกให้กู้ทุกวันนะครับผมให้กู้มากขึ้นแต่ว่าเราบอกเราก็จะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าจากการที่เราค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้มีการพัฒนาในโรงงานเราด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับเงินสดเราตอนนี้ค่อนข้างจะเหลือนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยฮะเรื่องเงินลงทุนแล้วก็แถมเรากำไรได้มาทุกๆเดือนเนี่ยเราสามารถเอามาซื้อเครื่องได้สบายๆยังเหลือบั่นแบ่งปันผลได้ด้วยครับดังนั้นเรื่องเงินทุนไม่มีปัญหาสำหรับเราเลยฮะตอนนี้จะเห็นว่าเงินกู้เราน้อยมากดีเราเพิ่งจะ 0.25 เท่าเองค่ะต่ำมากครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมชายมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจถือว่าเห็นแนวโน้มหรือว่าในอนาคตเนี่ยยังมีการเติบโตที่ดีมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสมชาย